ก็ต่อครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยระหว่างทางเดินไปหินลานหินแตกลานหินปุ่มครับแล้วก็จะไปฟ้าสู่ทุ่งดูข้างทางไปดูความสวยงามของต้นไม้ดินก็ยังชุ่มชื้นอยู่อันนี้คือผานาคราชให้ดูก้อนหินข้างบนสวยงามมากก็ชมความงามระหว่างป่าซึ่งก็เหมือนลูกหอยการกัดก่อนก็อธิบายถึงการกัดก่อนของก้อนหินลงไปให้ดูรอบๆครับอันนี้ก็กลายเป็นทางเดินธรรมชาติไปเลยจุดไหนที่หินห่างไหนก็จะมีต้นไม้ใหญ่ที่มีต้นไม้ใหญ่ไม่มีก็แสดงว่ามีหินทั้งหลายนี่ก็คือทางน้ำขนาดอยู่บนภาคเขาครับขอบคุณครับทางหินปุ่มไปทางขวาที่ชอบก็คือสีแสงของต้นไม้มันเวลาเข้ากล้องสวยงามมากอันนี้ใช้ไม้กันสั่นนะครับไม่รู้ว่ามันช่วยได้แค่ไหนผมก็ไม่ทราบแต่เท่าที่ผมดูมันก็ยังเต้นอยู่ระหว่างทางเดินก็มีหินก้อนเล็กก้อนน้อยระหว่างทางก็สวยงามครับสำหรับเดินเที่ยวตรงนี้ก็บอกว่าเข้าสู่สารกุหลาบขาวโปรดระวังล่องหินลึกกรุณาเดินตามเส้นทางครับ
สุสานขาวนี่ก็หมายความว่าสันประทับกันเกิดขึ้นที่นี่ที่ลานหินผงนี่คือเสียงปืนแตกเป็นครั้งแรกครับระหว่างการสู้รบผู้เห็นต่างทางการเมืองในสมัยนั้นก็เป็นเหตุแตกแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นลานหินผงเลยให้ดูลำหินไม่ใช่สะพานทางเดินครับคล้ายๆยังไม่ถึงอันนี้คือลานกุหลาบขาวแล้วก็จะมีหินผงหินอันนี้เป็นชื่อต้นไม้ชมพูลานเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันนี้ก็คือผมที่เกิดขึ้นเองเขาบอกว่าอีกนิดจะพิชิตลานหินผมให้ดูความสวยงามไปเรื่อยๆก่อนดูแผ่นนี้ก็หินปุ่มแต่ยังไม่ถึงลานหินปุ่มนะครับนี่ดูเส้นทางเดินจริงๆแล้วใช้เวลาไม่กี่นาทีถ้าเดินเข้ามาอันนี้ก็ลานหินอันนี้เป็นลานกุหลาบขาวครับเป็นต้นไม้ชนิดที่เกิดอุบัติเหตุลิ้นมังกร
อันนี้เดี๋ยวอีกสักพักจะถึงลานหินปุ่มแล้วก็จบคลิปนี้แค่นี้ก่อนตามต่อคลิปต่อไปนะครับ